สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่ฟอนมารายงานตัวมาสนุกกับเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนวาดรูปสนุกๆ กันแบบง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมดินสอกระดาษแล้วก็สีรอได้เลยเดี๋ยวพวกเราเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนแล้วเดี๋ยวไปวาดรูปกันวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆเตรียมความพร้อมร่างกายโดยการตบมือเป็นชุดค่ะ1ชุดของเราจะทำแบบนี้นะคะเด็กๆตบมือ2ที 1, 2ตบไหล่3ที 1, 2, 3แล้วก็ตบมืออีก2ที 1, 2แล้วก็ตบอกอีก3ที่ค่ะ1, 2, 3แบบนี้นับเป็น1ชุดนะคะเราลองมาตบมือพร้อมๆกัน1ชุดก่อนนะคะ1 2 3มา1 2 1 2 3 1 2 1 2 3ครบแล้วค่ะ1ชุดวันนี้พี่ฟอนจะขอชวนให้เด็กๆตบมือพร้อมๆกันทั้งหมด4ชุดค่ะเด็กๆจำชุดให้ได้ตบมือแล้วก็นับไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3มา1 2 3ชุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะกอดตัวเองแน่นๆ1ทีทีนี้เราก็พร้อมแล้วพี่ฟอนเชื่อแล้วค่ะว่าเด็กๆทุกๆคนพร้อมแล้วที่จะมาวาดรูปสนุกๆ กันต่อกับพี่ฟอนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามพี่ฟอนมาเลยนี่ค่ะอุปกรณ์พี่ฟอนเรียบร้อยแล้วอยู่ที่โต๊ะของศิลปะสนุกสนุกอุปกรณ์ของเด็กๆทุกๆคนพร้อมหรือยังคะหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆวาดรูปสัตว์ค่ะเป็นสัตว์ที่อยู่ในนิทานเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนน่าจะรู้จักนั่นก็คือกระต่ายกับเต่านั่นเองค่ะเรามาเริ่มวาดกระต่ายด้วยกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากวงกลมเลยค่ะเราจะวาดส่วนหัวของกระต่ายก่อนเด็กๆคะเอกลักษณ์ของกระต่ายเลยก็คือหูยาวๆวาดหูยาวๆเลยค่ะ1 2จากนั้นเติมเส้นข้างในด้วยค่ะเป็นส่วนในของหูแล้วก็เติมหน้าตาให้กระต่ายของเราค่ะตาสองข้างจมูกเป็นรูปหัวใจปากและอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของกระต่ายที่ขาดไม่ได้ก็คือฟันกระต่ายซี่ใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะเด็กๆเติมหนวดด้วยจากนั้นนะคะทำส่วนตัวด้วยเส้นโค้งแบบนี้ค่ะแล้ว
ก็ลากเส้นตรงๆยื่นออกมาแล้วต่อด้วยเส้นโค้งเป็นขาทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็มือค่ะสองข้างเลยเติมเส้นท้องด้านในด้วยนะคะแล้วก็เติมหางปุกปุยไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกระต่ายของเราตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกเพื่อความชัดเจนเลยค่ะวาดกระต่ายเสร็จแล้วเรามาวาดเต่ากันต่อเลยค่ะเด็กๆเต่าของเราวาดไม่ยากเริ่มจากเส้นโค้งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากเชื่อมด้วยเส้นโค้งนิดๆค่ะกระดองเต่าของเราก็จะดูมีมิติค่ะถ้าเราลากเชื่อมด้วยเส้นโค้งแบบนี้กระดองเต่าของเด็กๆอยากให้ลวดลายเป็นยังไงเด็กๆเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะพี่ป้อนจะวาดเป็นลายทางลายเส้นง่ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ลากส่วนหัวคอของเต่าแบบนี้เติมหน้าตาและเติมขาค่ะเต่าของเรามีขาสี่ข้างเราก็เติมขาสี่ข้างแล้วก็เติมหางสั้นๆด้วยเติมเล็บนิดนึงค่ะวาดเสร็จแล้วเด็กๆจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกเพื่อให้เส้นของเราชัดเจนก็ได้หรือถ้าใครชอบเส้นเล็กๆบางๆก็ไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นะคะกระต่ายกับเต่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดสีสันเด็กๆระบายสีตามจินตนาการของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆกระต่ายกับเต่าของพี่ฝนโอ้โหดุ๊กดิ๊กกันใหญ่เลยวาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะไหนขอดูผลงานของสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะศิลปะพี่ฝนผลงานของหนูน่ารักไหมคะกระต่ายและเต่าเสร็จแล้วคะพี่ฝนผลงานศิลปะของจ้ากระต่ายกับเต่าของหนูสีสันสดใสมากเลยครับขนผมน่ารักไหมคะเสร็จแล้วค่ะพี่ฝนผลงานของหนูกระต่ายและเต่าน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักทุกๆตัวเลยผลงานของสมาชิกคิดสนุกของขวัญซอวีจ้ายแล้วก็ไอพี่ฝนขอปรบมือดังๆให้เลยค่ะเยี่ยมมากๆวันหลังส่งมาอวดพี่ฟ้อนอีกนะคะเด็กๆทั้งบ้านคะวันนี้นะคะเราก็ได้วาดรูปกระต่ายกับเต่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปพี่ฟ้อนจะชวนให้เด็กๆทุกๆคนมาเล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะวันนี้พี่ฟ้อนมีเกมเอ๊ะสีอะไรนะเด็กๆทั้งบ้านตั้งใจดูและเล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกประจำวันของพี่ฟ้อนนะคะเกมเอ๊ะสีอะไรนะเด็กๆจะมีเวลาเพียง60วินาทีในการบอกสีที่เห็นไม่ใช่อ่านตัวอักษรนะคะย้ำอีกครั้ง
บอกสีที่เห็นไม่อ่านตัวอักษรเมื่อเด็กๆบอกสีถูกต้องจะได้รับ1ดาวค่ะและสมาชิกที่สนุกที่จะมาเล่นเกมทำสถิติในวันนี้ก็คือสมาชิกที่สนุกใจใจหมายเลข6เด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นเกมและฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะคะสู้ๆค่ะม่วงส้มเขียวม่วงเหลืองส้มแดงเขียวชมพูเหลืองเขียวม่วงส้มเขียวม่วงเหลืองม่วงชมพูฟ้าฟ้าเหลืองเขียวชมพูม่วงเหลืองวันนี้สมาชิกที่สนุกใจใจเล่นเกมทำสถิติไปได้ทั้งหมด25ดาวเด็กๆเก่งมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทั้งบ้านเล่นเกมตามได้ทั้งหมดกี่ดาวได้มากกว่าหรือน้อยกว่าสมาชิกคิดสนุกคะถ้าเด็กๆอยากมาเล่นเกมในช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันหรืออยากมาวาดรูปสนุกๆ ส่งผลงานมาอวดพี่ฟอนเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกคิดสนุกได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะพี่ฟอนรอคิดสนุกรอสนุกคิดกับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกหมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเพราะว่าพวกเรามีนัดกันทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไป 6 โมงเย็นนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามาเจอกันที่ ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข 4 นะคะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ